สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำในสวนวันนี้ก็คือการฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับบำรุงในช่วงกำลังติดผลครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่าถึงวิธีการดูแลไม้ผลของเราอันนี้บอกกลางๆว่าสำหรับไม้ผลแทบทุกชนิดนะครับการดูแลไม้ผลในช่วงระยะกำลังติดผลเนี่ยมันจะแตกต่างกับช่วงกำลังติดดอกอยู่นะครับเพราะว่าช่วงกำลังติดผลเล็กๆเนี่ยพืชต้องการธาตุอาหารสารอาหารครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์ไว้ตามค่าของธาตุอาหารที่มีในผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวได้คำนวณสูตรปุ๋ยให้แล้วนะครับก็คือสัดส่วน NPK ก็จะได้สูตรปุ๋ยเป็นสูตรตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวหลังต่ำหรือสูงก็ได้นะครับตั้งแต่ก่อนออกดอกยันเก็บเกี่ยวเลยก็จะเป็นสูตร15 5 25จะเห็นว่าไม่มี8 24และไม่มีสูตรเสมอนะครับเพราะว่าที่เขาเน้นตัวหน้าสูงโดยเฉพาะสูตร25 5 20เนี่ยเพราะว่าต้องการเพิ่มไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่ใช้สำหรับบำรุงต้นกิ่งใบและผลผลิตระยะแรกนะครับก็คือเป็นโปรตีนที่พืชต้องการอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมฉีดพ่นวันนี้ก็จะเป็นไคโตซานนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชโดยที่ไม่ต้องใช้สารกำจัดเชื้อราอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมกับน้ำ200ลิตรนะครับใช้2แก้วเพราะว่าจะมีสารเทนนินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราได้เหมือนกันแล้วก็จะมีแคลเซียมบอรอนนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนที่ในพืชพ่นตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยก็จะฉีดพ่นในช่วงที่กำลังติดผลเล็กๆอัตราส่วนที่ใช้ก็ตามที่เขาระบุไว้ข้างขวดนะครับอันนี้ยังซื้อมาอยู่ยังไม่ได้ทำเองนะครับผสมใส่น้ำฉีดพ่นด้วยปั๊มตัวจิ๋วครับเป็นปั๊มที่ถอดมาจากเครื่องพ่นปุ๋ยแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมที่สั่งซื้อมาแล้วก็มาประกอบกับหัวพ่นก็เอาจากเครื่องพ่นปุ๋ยนี่แหละต่อด้วยสายยางจับระดับน้ำนะครับอันนี้สามารถพ่นสูงได้มากกว่า10เมตรครับแล้วก็มีการกระจายตัวที่ดีสามารถต่อสายได้ยาวมากกว่า30เมตรนะครับใช้ปั๊มตัวจิ๋วแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยการพ่นในช่วงนี้ที่เสริมด้วยแคลเซียมบอรอนก็เพราะว่าต้องการให้ขั้วเหนียวแล้วก็ส่วนที่กำลังผสมเกสรเนี่ยที่กำลังดอกบานเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าจะทำให้การผสมเกสรนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญที่ใช้ทุกอย่างในถังนี้เนี่ยที่กำลังพ่นอยู่เนี่ยไม่มีส่วนของการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชนะครับเพราะฉะนั้นผึ้งก็ทำงานปกติส่วนผลเล็กๆที่ติดมาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือทำให้ข้อเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็พืชก็มีภูมิคุ้มกันจากไคโตซานนะครับที่ผสมลงไปแล้วก็มีสารเทนนินที่ได้จากจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ผสมลงไปด้วยซึ่งคลิปวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้ทำไว้หลายวิดีโอแล้วนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูและที่สำคัญช่วงนี้พยายามอย่าให้ขาดน้ำนะครับเพราะว่าถ้าดินขาดความชื้นเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะอาจจะหยุดชะงักได้นะครับก็2วันสูบน้ำครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนตกก็โชคดีไปอันนี้ฝนไม่ตกหลายวันแล้วก็เลยทำคลิปนี้เป็นการดูแลไม้ผลแทบทุกชนิดเลยในระยะที่กำลังติดผลเล็กๆแบบนี้ลองนำไปพิจารณาดูสวัสดีครับ